สวัสดีค่ะชาลลอตมาสเตอร์พักพิลาพรพลอยวรานนท์นะคะชื่ออาจจะยาววันนี้ขอเรียกตัวเองสั้นๆว่าสายนะคะก็ตัวตัวเองค่ะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดามาตลอดแต่ก็เริ่มต้นด้วยการหลังจากจบการศึกษาก็เป็นพนักงานประจำค่ะนะแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนผันตัวเองมาเป็นเซลล์นะคะและเมื่อเป็นเซลล์เสร็จแล้วเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็เปิดธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวทำมาหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารมินิมาร์ทซักรีดนะคะรวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆและพลาดไม่ได้เลยค่ะอาชีพที่หลายๆคนเคยผ่านมาเหมือนกันนั่นคือเซลล์ขายประกันทำอยู่พักหนึ่งไปไม่รอดนะคะรู้สึกไม่ชอบก็มีคนมาชวนให้เข้ามาฟังเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเห็นโอกาสค่ะก็เข้าไปร่วมทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะคะทำมา2เครือข่ายนะแล้วก็ทำอย่างตั้งใจแต่รู้สึกว่าไปไม่รอดในขณะที่กำลังตัดสินใจว่าจะต้องเลิกทำแล้วล่ะไม่อยากยุ่งกับธุรกิจนี้แล้วนะคะมันไม่น่าจะใช่ตัวฉันมันไม่น่าจะประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะต้องไปทำให้ใครอึดอัดในวันนั้นค่ะเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นแล้วบอกว่าให้ไปเป็นเพื่อนทดลองทำหน้าผลิตภัณฑ์จากเกาหลีและมันเป็นผลิตภัณฑ์เครือข่ายด้วยสินะคะด้วยความเป็นห่วงเพื่อนค่ะกลัวจะถูกหลอกนะคะก็เลยไปเป็นเพื่อนก็ไปเจอกับผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งหน้าสวยมากปิ๊งเป็นประกายเลยค่ะที่นั่นนะคะฉันก็เห็นมีผลิตภัณฑ์2กล่องค่ะกล่องนึงเขียนว่า Evening Care 4 Set และอีกกล่องนึงเขียนว่า Set 6นะคะโอ้นั่นคือครั้งแรกที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ชื่อ Atomy นั่นเองวันนั้นค่ะ2กล่องที่เปิดมาปรากฏว่าผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด10ชิ้นโอ้โหบอกตัวเองว่าชีวิตมันต้องลำบากยากเย็นขนาดนั้นเชียวหรอแต่ก็อดทนนั่งทำหน้าไปนะคะหลังจากที่ทำหน้าเสร็จค่ะเราก็พบว่าเฮ้ยผิวหน้าเราเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆนะคะและวันนั้นนะคะก็ยังไม่ตัดสินใจทำนะคะนั่งทำเนี่ยมือชาเลยค่ะเพราะว่าตัวเองกอดอกแน่นมากกลัวของจะเข้านะคะกลัวว่าจะต้องกลับไปทำเครือข่ายอีกฉันไม่เอาอีกแล้วเวลาผ่านไปจากคนนั้นค่ะประมาณ 4-5 เดือนนะคะระหว่างทางนั้นเพื่อนๆที่รู้จักก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของหน้าเรามาลองใช้สินค้านะคะแล้วก็กลับไปซื้อเองค่ะเวลาผ่านไปค่ะแต่ละคนสั่งซื้อเองตามธรรมชาติของพวกเขาเลยนะคะมันเลยทำให้ตัวใจเริ่มมีรายได้จากธุรกิจนี้นะคะเป็นรายได้เล็กๆนะคะก็ยังไม่เชื่อค่ะไม่ใช้ไม่ชอบไม่กล้าบอกต่อใครเวลาผ่านไปอีกค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาประมาณ3ปีกว่าวันนี้เลิกเถียงกับตัวเองเด็ดขาดแล้วค่ะว่าธุรกิจอโทมี่ใช่หรือไม่วันนี้ถ้าหากว่าสินค้ามันดีขนาดนี้แล้วราคาตอบโจทย์ชีวิตได้ขนาดนี้ทำให้ชีวิตของเพื่อนและตัวเราเองดีขึ้นและที่สำคัญไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนใจภูมิใจมากกับการทำธุรกิจนี้นะคะและภูมิใจในการบอกต่อผลิตภัณฑ์ดีๆแต่วันนี้ค่ะไม่มีใครคาดคิดโควิด-19 ทำให้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปจริงๆหลายๆท่านคงจะต้องทำงานอยู่กับบ้านหลายๆท่านนะคะจะต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายแล้วก็บ้านช่องนะคะในเมื่อโควิดมันมาอย่างนี้ค่ะตัวรายวันนี้ขออนุญาตแปลงกายนะคะสวมบทบาทแม่บ้านสมัยใหม่ฉลาดเลือกฉลาดใช้แล้วก็ฉลาดที่จะบอกกล่าวสิ่งดีๆในชีวิตให้กับเพื่อนๆที่รู้จักนะคะการดูแลความสะอาดทั้งร่างกายและบ้านเป็นเรื่องสำคัญนะคะวันนี้ค่ะถ้าหากว่าเราจะต้องอาบน้ำเราจะต้องมีตัวช่วยในการทำความสะอาดคืออะไรสบู่ใช่ไหมคะถ้าเราจะสระผมตัวช่วยในการสระผมก็คือแชมพูนะคะจะล้างจานก็จะต้องใช้น้ำยาล้างจานสิ่งที่เราคาดหวังจากการใช้ตัวช่วยเหล่านี้คืออะไรคะฟองต้องเยอะต้องทำความสะอาดได้กลิ่นต้องหอมและราคาต้องไม่แพงถูกไหมคะและวันนี้ค่ะสิ่งที่ทรายจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันก็คือผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มของอโทมี่นั่นเองวันนี้ใครไม่ใส่เสื้อผ้าบ้างคะคงจะไม่มีแล้วใส่เสื้อผ้าใครไม่ซักผ้าบ้างไหมคะก็น่าจะไม่มีเช่นกันค่ะการที่เราซักผ้าปัจจุบันนี้มีเครื่องซักผ้านะคะหลายๆบ้านก็ใช้เครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อีกว่าเราจำเป็นจะต้องใช้มือของเราไปสัมผัสกับผงซักฟอกเพราะผ้าบางชนิดเป็นผ้าบางที่ไม่สามารถจะลงเครื่องซักผ้าได้นะคะทีนี้การที่ใช้มือซักเราต้องสัมผัสกับผงซักฟอกมันเลยทำให้มีปัญหาค่ะแล้วใครเคยเจอประสบการณ์อย่างไรบ้างซักผ้าแล้วปรากฏว่ามือค่ะ
ลอกแห้งแดงแตกบางท่านแพ้มากขนาดเป็นน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาเลยทีเดียวปรากฏว่าค้นพบค่ะว่ามันเกิดจากการที่ผลิตภัณฑ์ต่างๆโดนท้องตลาดเนี่ยค่ะเขาใส่สารเคมีอันตรายทั้งหมด5ชนิดใส่เพื่อที่จะทำให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคค่ะที่ชอบฟองเยอะๆนะคะแล้วก็ต้องการซักเพื่อซักผ้าเนี่ยค่ะเพื่อให้ผ้าสะอาดไวไม่มีกลิ่นต่างๆนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยเลือกใส่สารลดแรงตึงผิวค่ะใส่เข้าไปเพื่อลดแรงตึงผิวของน้ำแล้วก็เพื่อจะตอบโจทย์ทำให้การซักผ้าของเรามีฟองเยอะๆนั่นเองนะคะฟองเยอะๆส่วนใหญ่พอเราเห็นฟองเยอะก็จะรู้สึกว่าเราได้รับความสะอาดจากผลิตภัณฑ์นั้นๆนะคะแต่สารลดแรงตึงผิวเนี่ยค่ะมันจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่ละลายในน้ำซึ่งจะไม่ค่อยมีอันตรายกับร่างกายของคนเราเท่าไหร่นักแต่อีกส่วนนึงค่ะเป็นส่วนที่ละลายในไขมันตัวนี้ค่ะเป็นสารเคมีที่มันสลายตัวได้ยากเมื่อเราซักผ้าเสร็จแล้วปล่อยน้ำลงไปในแหล่งน้ำมันจะทำให้เกิดน้ำเสียต่อไปตัวที่2ค่ะฟอสเฟตฟอสเฟตใส่เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนเสื้อผ้าเรานะคะฟอสเฟตตัวนี้ก็ละลายในน้ำละลายยากจริงๆนะคะมันเลยทำให้น้ำเสียแล้วสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยเป็นอันตรายต่อไปสารฟอกขาวใส่เข้าไปก็เพื่อให้กำจัดรอยเปื้อนคราบฝังลึกต่างๆนะคะและใส่เข้าไปเพื่อบางทีเสื้อผ้าเราเนี่ยค่ะเลอะคราบเปื้อนต่างๆที่ออกยากสารฟอกขาวตัวนี้สังเกตง่ายๆค่ะมันจะพอใส่เข้าไปสมมติว่าเราเทลงไปบนเสื้อผ้าเนี่ยค่ะมันก็จะไปทำให้คราบเนี่ยหลุดออกไปได้ง่ายแต่สารตัวนี้ค่ะส่วนใหญ่กลิ่นจะแรงนะคะหลายๆท่านที่เคยได้ลองใช้ก็คงจะสังเกตได้ว่าวันไหนที่เราใส่เสื้อผ้าที่เราใช้สารฟอกขาวอย่างเงี้ยเข้าไปกลิ่นมันจะอยู่กับเราทั้งวันเลยค่ะและกลิ่นเนี่ยค่ะเมื่อเราสูดไปเรื่อยๆมันจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและตัวสารฟอกขาวเนี่ยค่ะเอาออกจากเสื้อผ้าซักออกไปเนี่ยยากมากนะคะมันจะคงอยู่และเสื้อผ้าที่มันสัมผัสกับผิวหนังของเราอะค่ะถ้าสารพวกนี้มันซึมเข้าไปในผิวหนังของเราและสะสมมันจะเป็นอันตรายต่อผิวหนังของเรานะคะสารตัวที่4ค่ะสารฟลูออเรสเซนซ์นะคะตัวนี้คุ้นๆไหมคะมันอยู่ในหลอดไฟหลอดนีออนนั่นเองนะคะสารฟลูออเรสเซนซ์เนี่ยจะทำให้ประกายขาว ที่เราเคยได้ยินค่ะขาวโอโม่นะคะแต่มันก็เป็นอันตรายมากๆจริงๆนะคะมันจะทำให้ผ้าขาวมันรักษาสีให้สีของผ้าสดแต่ถ้ามันสะสมอยู่ในร่างกายเราผ่านทางเสื้อผ้าเราเนี่ยนะคะมันจะเป็นสารที่ทำให้เราเป็นมะเร็งได้นะคะและจะทำให้ผิวหนังของเรามีอาการแพ้และระคายเคืองขาดไม่ได้ค่ะพาราเบนพาราเบนคือสารกันบูดนั่นเองนะคะใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราของยีสต์ของแบคทีเรียนะคะเพื่อมาให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเน่าเสียบูดได้เร็วนะคะแต่พาราเบนตัวนี้ค่ะปัจจุบันที่อเมริกาสั่งห้ามผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีส่วนผสมของพาราเบนนำเข้าไปขายในอเมริกาเรียบร้อยแล้วเพราะมันเป็นอันตรายนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะถ้าเราได้รับพาราเบนสะสมอยู่นานๆจะก่อให้เกิดอาการแพ้อีกแล้วเห็นไหมคะนะคะอาการแพ้ระคายเคืองและเป็นอันตรายต่อต่อมไร้ท่อที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนนะคะโอ้โหเคมีอันตราย5ชนิดนี้ฟังแล้วมั่นใจไหมคะมั่นใจว่าผ้าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยฟองต้องเยอะนะคะจะต้องทำให้ผ้าเราขาวได้แต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากับฟองเยอะผ้าขาวกลิ่นแรงๆอย่างนี้ค่ะนั่นคืออันตรายที่มันสะสมแล้วทำให้สุขภาพร่างกายของเราในระยะยาวไม่ดีเลยนะคะวันนี้ค่ะสารยาขอแนะนำผลิตภัณฑ์อะโทมี่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่ะซึ่งปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเรานะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอะโทมี่เนี่ยมีสีเป็นยังไงนี่วันนี้จะมาเทให้เห็นกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอะโทมี่มีความใสค่ะแต่เข้มข้นมากๆเห็นไหมคะเพราะอะไรผลิตภัณฑ์อะโทมี่ปราศจากสารอันตรายทั้ง5ชนิดที่เมื่อกี้ใส่เล่ามานอกจากนั้นนะคะก็ยังปราศจากสีสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผสมจากสัตว์เพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอะโทมี่ปราศจากสารฟอกขาววันนี้ก็เลยจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่ามันปราศจากสารฟอกขาวจริงหรือเปล่านะคะโดยเราจะใส่น้ำค่ะลงไปในแก้ว2ใบนะคะและแก้วใบแรกจะใส่ผงซักฟอกค่ะ
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสารฟอกขาวอยู่ในนี้นะคะและแก้วที่2จะใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอาโทมี่นะคะเพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อะโทมี่ปราศจากสารฟอกขาวจริงๆนะคะเบตาดีนจะทำปฏิกิริยากับสารฟอกขาวนะคะใส่จะหยดเบตาดีนลงไปในแก้วทั้ง2ใบในปริมาณเท่าๆกันช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5และในผลิตภัณฑ์ของอะโทมี่ก็เช่นกัน1 2 3 4 5เท่าๆกันเลยนะคะและก็จะใช้หลอดคนนะคะใบนี้ใส่ผงซักฟอกนะคะและใบนี้ของผลิตภัณฑ์อะโทมี่สังเกตไหมคะในแก้วใบนี้ที่ใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสีของเบตาดีนหายไปแล้วค่ะนี่คือข้อพิสูจน์หนึ่งค่ะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอะโทมี่ปราศจากสารฟอกขาวจริงๆเพราะฉะนั้นใช้ได้ปลอดภัยสบายใจนะคะแต่บางท่านอีกละค่ะไม่มีสารฟอกขาวไม่มีสารลดแรงตึงผิวต่างๆแล้วมันจะซักได้สะอาดและปลอดภัยจริงเหรอได้สิคะเพราะอะโทมี่ค่ะเลือกใช้สารสกัด3ชนิดที่มีคุณสมบัติเหมือนสบู่ค่ะตัวแรกสารสกัดคูเลียมันคือต้นสบู่ค่ะและตัวที่2ค่ะสารสกัดจากประคำดีควายนะคะประคำดีควายตัวนี้เป็นสมุนไพรที่สมัยโบราณนะคะบ้านเราใช้ทำสบู่และแชมพูนะคะและตัวที่3ค่ะสารสกัดจากโซฟเวิร์ดนะคะซึ่งลากศัพท์ตัวนี้ค่ะมาจากคำว่าโซพานะคะเป็นลากศัพท์จากภาษาลาตินซึ่งก็แปลว่าสบู่อีกนั่นเองเท่ากับเราใช้สบู่3ชนิดนะคะมาซึ่ง3ชนิดเนี่ยค่ะมีสารซาโปนินเหมือนกันนะคะสารซาโปนินเนี่ยค่ะคุณสมบัติของเขาคือการช่วยลดแรงตึงผิวซึ่งมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมันจึงทำให้เกิดฟองในขณะที่ฟองเยอะเนี่ยก็ยังทำความสะอาดได้ด้วยและตัวที่2ค่ะที่อะโทมี่เลือกใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์นั่นคือเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาทางกรมอนามัยของประเทศเราค่ะได้มีคำแนะนำนะคะว่าให้เอาเบกกิ้งโซดามาล้างผักผลไม้เพื่อกำจัดคราบเคมีที่ตกค้างอยู่บนผักผลไม้ขนาดรับประทานได้ขนาดนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่ามันปลอดภัยเหลือเกินเพราะเบกกิ้งโซดามีความเป็นด่างอ่อนๆนะคะแต่มันสามารถมีความสามารถในการขจัดคราบได้และปลอดภัยสุดๆไปเลยนะคะตัวต่อไปค่ะมันคือสารไพทอนไซด์ที่สกัดจากต้นสนนะคะต้นสนเนี่ยค่ะต้นไม้ชนิดเนี้ยเขาจะผลิตสารไพทอนไซด์ออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียต่างๆมันยังเป็นน้ำมันหอมระเหยชนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมๆ อ่อนละมุนด้วยนะคะเอาละค่ะหลายๆท่านได้เห็นแล้วนะคะว่ามันเข้มข้นปลอดภัยได้ขนาดนี้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าอะโทมี่ใช้ได้ทั้งซักเครื่องและซักมือนะคะปลอดภัยซักมือก็จะไม่ทำให้มือเราแห้งแตกคันนะคะและถ้าบางบ้านบอกว่าฉันไม่ใช้ทั้งเครื่องไม่ใช้ทั้งมือซักก็อาจจะใช้คนที่บ้านซักก็ได้สบายดีนะคะแล้วต้องใช้ปริมาณขนาดไหนถึงจะพอดีล่ะค่ะนี่เรามีตารางให้ดูนะคะตารางการใช้ซึ่งตารางนี้จะถูกติดอยู่บนฉลากข้างหลังของขวดนะคะโดยที่เราสามารถนะคะมีฝาค่ะฝาของผลิตภัณฑ์เราเนี้ยสามารถใช้เป็นตัวตวงได้นะคะถ้าเราเทผลิตภัณฑ์เต็มๆฝานี้นั่นคือปริมาณ60มิลลิลิตรนะคะแต่เราไม่จำเป็นต้องใส่เต็มเพราะอย่างที่บอกผลิตภัณฑ์เราเข้มข้นมากๆนะคะเราจะใช้ปริมาณแค่1ส่วน3สำหรับปริมาณผ้าที่น้อยกว่า5กิโลนะคะซึ่งปริมาณ1ส่วน3นี้นะคะก็จะประมาณ20มิลลิลิตรตามรูปภาพนะคะและถ้าหากว่าผ้าเยอะหน่อยประมาณ 6-9 นะคะก็ใช้อยู่ประมาณไม่เกินรอยขีดบนนี้นะคะไม่เกิน40มิลลิลิตรนะคะและถ้าบ้านไหนซักผ้าเยอะๆนะคะก็เนี่ยค่ะอยู่ประมาณ40มิลลิลิตรนั่นเองนะคะจัดใหญ่ให้เยอะคืออะโทมี่นั่นเองขวดนี้ค่ะบรรจุ2กิโลถูกขายในราคาปลีกนะคะ410บาทราคาสมาชิก330บาทและมี PV 4,400 PV นั่นเองหลายๆท่านค่ะเคยไหมคะซักผ้านะคะซักผ้าเช็ดตัวค่ะแล้วก็เอามาเช็ดตัวนะคะครั้งแรกที่สัมผัสนะคะปรากฏว่าโอ้โหพอเช็ดตัวเข้าไปแล้วทำไมมันเจ็บจังเหมือนเอากระดาษทรายมาเช็ดเลยตัวใส่เคยค่ะเนื่องจากว่าวันนั้นซักผ้าแล้วลืมใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะดังนั้น
น้ำยาผลิตภัณฑ์ซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มเขาคือคู่จิ้นที่ขาดกันและกันไม่ได้จริงๆนะคะวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นคือน้ำยาปรับผ้านุ่มอาโทมี่ค่ะหลายๆท่านเหมือนกันยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยเห็นนะคะว่าเนื้อน้ำยาของเราเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ใส่จะขอเทให้ดูเลยนะคะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มอยากให้เห็นสีและเนื้อน้ำยาของปรับผ้านุ่มเรานะคะนี่สีขาวค่ะเป็นเนื้อขุ่นนิดนึงนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มของอาโทมี่ค่ะคุณสมบัติของเขาค่ะเรื่องความปลอดภัยไม่แพ้คู่จิ้นเขาเลยนะคะปลอดภัยจากทั้ง5 เคมีทั้งที่พูดมานะคะและเขายังมีจุดเด่นของเขานั่นคือน้ำยาปรับผ้านุ่มของเรานะคะใช้สารสกัดจากต้นปาล์มและฝ้ายค่ะที่จะช่วยทำให้ผ้านุ่มนะคะแล้วก็รักษาเส้นใยของผ้าถนอมอายุการใช้งานของผ้าของเรานะคะให้ผ้าเราสดใสนะคะแล้วก็มีอายุยาวนานนะคะและจุดเด่นของน้ำยาปรับผ้านุ่มของเราอีกอันนึงคือเทคโนโลยี OMS ค่ะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับกลิ่นนะคะทำให้กลิ่นคงอยู่ยาวนานนะคะและทำให้ผ้าของเรานุ่มติดกับเนื้อผ้า OMS คืออะไร OMS คือเทคโนโลยีที่น้ำหอมชั้นนำของฝรั่งเศสอะค่ะเขาใช้ผลิตน้ำหอมของเขานะคะมันทำให้กลิ่นคงอยู่ยาวนานโดยกลิ่นจะถูกแบ่งออกเป็น3ระดับค่ะระดับแรกนะคะคือท็อปโน้ตมันจะให้กลิ่นเป็นกลิ่นแรกในขณะที่เราซักผ้าเนี่ยค่ะอ่อนนุ่มๆละมุนนะคะซึ่งถูกสกัดมาจากเกรปฟรุตและพีชค่ะนะคะต่อไปค่ะเป็นมิดเดิลโน้ตค่ะกลิ่นมิดเดิลโน้ตเนี่ยค่ะถูกสกัดมาจากกุหลาบค่ะดอกมะลิและกระดังงามันเลยให้ความรู้สึกน่าหลงไหลนะคะน่าค้นคว้านะคะว่าแหมกลิ่นนี้มันหอมมันจะถูกโชยออกมาตอนที่เราซักผ้านั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะกลิ่นสุดท้ายคือกลิ่น last note กลิ่นนี้จะคงอยู่ติดกับผ้าเรานะคะในขณะที่เราซักผ้าเสร็จแล้วเอามาแขวนไว้ในตู้กลิ่น last note จะกลุ่นอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราและเมื่อเราหยิบผ้ามาใช้กลิ่นนี้จะติดตัวเราไปมันสกัดมาจากพิมเสนอัลมอนด์และต้นมาสซึ่งก็เป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะคะความเข้มข้นนะคะเห็นน้ำใสๆอย่างนี้นะคะมันเข้มข้นมากกว่าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มบนท้องตลาดทั่วไปถึง3เท่านะคะทำให้ผ้าเราหอมนุ่มนะคะแม้จะใช้น้อยนะคะมาดูปริมาณการใช้กันดีกว่าค่ะเหมือนกันนะคะผลิตภัณฑ์ของเราจะมีฝาค่ะเป็นตัวช่วยตวงนะคะถ้าเราเทเต็มๆนั่นคือ100มิลลิลิตรซึ่งลองดูตามตารางสิคะความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะค่ะตัวเองตอนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครั้งแรกเชื่อไหมคะด้วยความเคยชินค่ะเราเทผลิตภัณฑ์เนี้ยลงไปในช่องในเครื่องซักผ้าค่ะเทเต็มเครื่องไอเต็มช่องเลยนะคะแหมรู้อย่างนี้เราอ่านฉลากก่อนดีกว่าเพราะความเข้มข้นของเขาอะค่ะใส่นิดเดียวเองนะคะดูค่ะที่ตารางผ้า5กิโลค่ะใส่แค่5-7 มิลลิลิตรเท่านั้นเองนะคะแล้วดูในขีดนี้ค่ะถ้าตรงข้างล่างนี้ค่ะมันประมาณ25มิลลิลิตรนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าบ้านไหนที่ผ้าเยอะๆค่ะประมาณ 7-10 กิโลขึ้นไปดูตามตารางนะคะเราใช้ผลิตภัณฑ์แค่18-22 มิลลิลิตรเท่านั้นเองยังไม่ถึงเศษ1ส่วน3ของฝาเลยนะคะเพราะฉะนั้นจัดใหญ่ให้เยอะและเข้มข้นประหยัดมากนะคะขวดนี้ค่ะผลิตภัณฑ์นี้ค่ะมาไม่แพ้คู่จิ้นเขานะคะเท่าๆกันเลย2กิโลค่ะนะคะในราคานะคะผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มราคาปีก370ราคาสมาชิก300บาทพร้อม PV 3,000 PV ลองคิดดูสิคะปริมาณขนาดนี้นะคะใช้เป็นปีก็ไม่หมดนะคะและก่อนจากกันวันนี้ค่ะเราใส่มีเทคนิคการซักผ้าในฤดูฝนในหน้าฝนนะคะถึงแม้ตอนนี้เดือนเมษาหน้าร้อนขนาดนี้แต่ฝนก็ตกตลอดเลยนะคะ 2-3 วันตกทีนะคะเพราะฉะนั้นจะซักผ้ายังไงไม่ให้มีกลิ่นอับนะคะ1ค่ะใช้น้ำยาซักผ้าแทนผงซักฟอกเพราะผงซักฟอกส่วนใหญ่จะผสมแป้งนะคะและเมื่อแป้งถ้าเกิดว่ามันยังติดค้างอยู่บนเสื้อผ้าเรามันอาจจะทำให้บูดและเป็นตัวทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ2 อย่าแช่ผ้าค้างคืนนะคะการแช่ผ้าเพื่อทำให้คราบไข่หลุดง่ายก็จริงแต่บางครั้งเราลืมค่ะปรากฏว่าคราบไข่นั้นมันจะเป็นตัวทำให้เกิดแบคทีเรียและเกิดกลิ่นอับนะคะและ3ค่ะตากผ้านะคะควรจะเว้นช่องระยะห่างไม่ให้ติดกันเกินไประยะที่ดีที่สุดคือตากให้ห่างกันประมาณ2เซน
นะคะเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะและ4ค่ะบางท่านตอนนี้ค่ะอาจจะต้องอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมนะคะซึ่งไม่มีพื้นที่ในการตากผ้าที่ใหญ่มากพอเราก็จะเลือกวิธีการอบผ้าค่ะแต่ว่าเวลาเราใช้เครื่องอบผ้าที่เป็นเครื่องอบผ้าสาธารณะใช้ร่วมกันบางครั้งมันจะเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์จริงๆเลยนะคะขอแนะนำค่ะให้เราเลือกน้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ชอบค่ะหยดลงไปในผ้าที่เราซักเสร็จใหม่ๆนะคะแล้วก่อนที่จะเอาเข้าไปในเครื่องอบผ้านะคะและสุดท้ายขาดไม่ได้เหมือนเดิมค่ะให้ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะเพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะเป็นตัวทำให้เส้นใยผ้าฟูนะคะแล้วก็ไปเคลือบเส้นใยผ้ามันเลยทำให้น้ำเนี่ยค่ะระเหยไหลออกมาจากใยผ้าแล้วแห้งได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะจากข้อมูลที่แจ้งให้ในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกท่านคงจะทราบแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากราคาจากปริมาณอย่างเดียวนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราอะค่ะปลอดภัยในระยะยาวได้นะคะวันนี้ถ้าเราเลือกได้เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดจากเคมีอันตรายทั้ง5ชนิดนะคะแล้วก็ได้สามารถดูแลร่างกายของเราและดูแลสุขอนามัยของคนในครอบครัวรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ที่เราจะต้องอาศัยอยู่ไปอีกนานนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าหลายๆท่านคงจะตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าชีวิตที่เราเหลืออยู่จากนี้ไปเราเลือกใช้ชีวิตที่มีคุณภาพได้นะคะและถ้าใครยังไม่สมัครเป็นสมาชิกนะคะลองติดต่อคนที่ชวนคุณเข้ามาดูในวันนี้นะคะเพื่อที่จะลองสมัครสมาชิกแล้วได้มีสิทธิ์ใช้สินค้าในราคาสมาชิกนะคะและบางท่านค่ะอยากจะลองเข้าไปดูในช้อปปิ้งออนไลน์ระดับโลกของอาโทมี่ค่ะเชิญสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนจอนี้นะคะเพื่อที่จะลองเข้าไปเยี่ยมชมไปดูข้อมูลหรือสั่งซื้อสินค้าของเราซึ่งมีมากมายหลายประเภทครอบคลุมการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะและวันนี้ก่อนที่จะจากกันนะคะขอให้ทุกๆคนค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามรับข่าวสารดีๆจากอโทมี่ไทยแลนด์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย